่ะเรื่องต่อไปนะครับที่เกริ่นเมื่อเบรกที่แล้วครับครับไอ้โจรแสบครับไปตะเวนลักทรัพย์ในรีสอร์ทไม่น่าเชื่อว่าลักหลายจังหวัดมากแล้วแต่ละจังหวัดที่เขาไกลๆกันด้วยนะครับนี่มันโอ้โหไม่ธรรมดานะเนี่ยฮะรเรื่องนี้ถูกเปิดเผยจากพันตำรวจเอกหัสพงษ์เติมสิริตังคะโนบลนะครับรองผู้บังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค3นะแล้วก็เจ้าที่ชุดสืบสวนเขาแถลงข่าวจับกลุ่มหัวขบวนวันนี้คุณหมูชื่อนายสุทธิรักษ์มากอะไรนะชื่ออะไรชื่อนายสุทธิรักษ์สุธิรักษ์อายุ34ปีนะครับบ้านอยู่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะครับก็โดยมีพฤติกรรมเดินสายทำทีพักในรีสอร์ทต่างๆพอสบโอกาสก็ลักสิ่งของข้าวของนะครับเอาไปขายของที่เขาขโมยลักหรือลักทรัพย์เอาไปเนี่ยก็มีพวกโทรทัศน์กล่องรับสัญญาณกระติกน้ำร้อนเครื่องสำรองไฟฟ้าหมอนผ้าห่มก็คือของที่มันอยู่ในห้องรีสอร์ทได้แล้วมันขนยังไงอ่ะเขาจะไปซื้อนี่ไปซื้อกล่องเปล่าจากพวกร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นกล่องนึกออกไหมกล่องกระดาษกล่องกระดาษเอากล่องใส่พวกเนี้ยกล่องใส่ทีวีใหญ่ใหญ่เงี้ยนะใช่เขาไปซื้อกล่องเปล่ามาเออก็ทำทีเข้าพักแล้วขนของใส่ในกล่องพอตอนเช้าก็ขนออกไปเลยคนก็เจ้าของรีสอร์ทหรือว่าพนักงานก็ไม่สังเกตเขาไม่สงสัยเพราะตอนถือมาก็ถือมาก็เหมือนถือของมาใช่ก็คิดว่าเฮ้ยนี่เป็นของแต่จริงแล้วขาเข้ากล่องเปล่าใช่ขากลับเต็มกล่องเลยครับโอ้โหก่อคดีเยอะมากครับในพื้นที่9อำเภอของจังหวัดนครราชสีมานะครับรวมทั้งต่างจังหวัดใกล้เคียงคือมหาสารคามลพบุรีบุรีรัมย์ลพบุรีไม่ใกล้เคียงนะโอ้โหเนี่ยมันตะเวนไปทั่วนะเนี่ยมันเขตติดต่อแล้วนี่ฮะตรงกระทั่งสุดท้ายมาถูกจับกุมได้ที่น่ะขณะเตรียมลงมือก่อเหตุในพื้นที่ตำบลม่วงค่อมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีครับนะครับซึ่งก็คือคุณสุทธิรักษ์เนี่ยต้องบอกว่าคุณสุทธิรักษ์นะครับเขาจะเลือกรีสอร์ทเข้าพักที่รีสอร์ทที่ไม่แสดงบัตรประชาชนนำตัวประชาชนไม่ต้องแสดงหลักฐานว่าตัวเองเป็นใครเป็นใครยังไงอะไรแต่ต้องขอเรียกก็งั้นไม่พักดีกว่าเขาก็เรียกไปหาที่อื่นเขาจะเลือกรีสอร์ทที่ไม่ดูบัตรประชาชนเก็บหลักฐานต่างๆครับอันนี้หลักฐานที่เจ้าที่ได้มาก็คือได้จากภาพวงจรปิดนั่นเองเห็นพฤติกรรมอะไรต่างๆนะครับครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยมีเจ้าของรีสอร์ทผู้เสียหายแจ้งความแล้ว11รายครับหนึ่งในนั้นมีรีสอร์ทของคุณหญิงลีศรีจุมพลด้วยนักร้องสาวเจ้าของผลงานเพลงขอใจแรกขอใจเธอแรกเบอร์โทรนะครับหญิงลีเจอไปด้วยครับที่บุรีรัมย์ที่บุรีรัมย์โอ้โหนี่ฮะนี่ฮะนอกจากนี้ยังมีผู้เสียหายเขาบอกมีเป็นร้อยเลยนะกำลังน่าจะกำลังทยอยเข้าแจ้งความคุณสุทธิรักษ์นี่เขาบอกว่าเงินที่ได้ก็จะไปเที่ยวเตะแล้วก็เล่นการพนันเอาไปขายใช่ไหมครับมันเอาของไปขายนี่ขายราคาที่ไม่แพงมากของร้อนฮะของร้อนเออเอ้าถูกจับไปเรียบร้อยนะครับไปรับกรรมกัน